ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ194/2560มาพูดคุยกันนะครับในรายละเอียดนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อนายกเทศมนตรีซึ่งมีคำสั่งไม่อนุญาตเนื่องจากอาคารที่ขอรับใบอนุญาตเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์หรือบ้านแถวตามกฎกระทรวงฉบับที่55พ.ศ.2543ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522ผู้ฟ้องคดีเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเห็นว่ากฎกระทรวงเนี่ยไม่ได้ห้ามการใช้บ้านแถวในการประกอบกิจการดังนั้นเนี่ยการออกคำสั่งของนายกเทศมนตรีที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโดยอ้างเหตุดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ตามสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ก็คือมีคนงานตั้งแต่7คนขึ้นไปนะครับเมื่อสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีเป็นบ้านแถวเพื่อการอาศัยจึงต้องห้ามใช้ประกอบกิจการโรงงานดังนั้นอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้นายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา32วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามและให้นายกเทศมนตรีออกใบอนุญาตให้ตามคำขอทีนี้ศาลวินิจฉัยอย่างไรศาลวินิจฉัยนะครับว่ากิจการของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นกิจการเกี่ยวกับไม้ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่5ทับ2538และตามข้อ5ของเทศบัญญัติเทศบาลตามตำบลที่พิพาทเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2553ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตประการหนึ่งว่าหากการขออนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนก็ให้ออกใบอนุญาตให้เมื่อการประกอบกิจการที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเป็นลักษณะที่เป็นการค้าโดยก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางเสียงจากการใช้เครื่องจักรและทางอากาศจากสารเคมีและฝุ่นละอองในการทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งอาคารที่ใช้ประกอบกิจการมีสภาพเป็นบ้านแถวในหมู่บ้านจัดสรรเพื่อนบ้านที่อยู่ติดต่อและใกล้เคียงจึงย่อมได้รับผลจากมลพิษในการประกอบกิจการโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้นะครับการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามกรณีนี้จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใดนะครับ